วัสดีค่ะพบกับรายการ Have a New Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจน่าเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะและผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารครับตามข่าวสารพร้อมกันกับเรา2คนได้เลยนะครับข่าวแรกวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเกษตรอินทรีย์คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงคำนี้ถือว่าเป็นคำที่มีการพูดถึงกันเยอะขึ้นแล้วก็มีคนหันมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับเจนใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานพยายามผลักดันนะคะให้เกษตรกรเนี่ยหันมาปลูกผักปลอดสารกันมากขึ้นค่ะอย่างเช่นนะคะเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดราชบุรีค่ะได้จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ขึ้นมานะคะเพื่อให้ความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะไปติดตามชมเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีหมายมั่นจะใช้ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้กับผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาและทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนค่ะว่าการทำเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้และไม่ยากเกินกำลังที่จะทำค่ะนางนิสาพยัคฆ์พันธ์วัย47ปีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ปากท่อบอกว่าทางกลุ่มพร้อมจะเปิดรับเกษตรกรรายใหม่ให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าในช่วง3เดือนแรกจะต้องสอบผ่านด่านบางอย่างให้ได้ซะก่อนเช่นการเลิกใช้สารเคมีแล้วหันไปทำสารชีวพันธุ์หรือว่าปุ๋ยไว้ใช้เองเป็นการทดสอบความมุ่งมั่นตั้งใจโดยสมาชิกในกลุ่มจะร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงให้ในช่วงแรกและถ้าหากทำได้ก็ถึงจะรับเข้าเป็นสมาชิกค่ะกลุ่มของเราจะไม่ทิ้งกันเลยเราจะมีการแบ่งปันไปเยี่ยมเยียนโทรคุยกันค่ะหรือว่าเนี่ยแบบเดือนเนี่ยมาประชุมเนี่ยนะคะแบบนี้ก็จะถามว่าจะมีการสอบถามกับสมาชิกใหม่ติดขัดอะไรเขามีข้อข้องใจตรงไหนไหมหรือว่าจะให้ไปช่วยเหลืออะไรแม้กระทั่งแนวกันชนนะคะแนวคอนโทรลกลุ่มของเราเขาเรียกว่า PGS เราช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกันถ้าปลูกถ้าจะปลูกแนวคอนโทรลเนี่ยจะไปช่วยค่ะถ้าไม่มีต้นแนวคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียหนาเฉาเบยสมาชิกเก่าหรือสมาชิกเดิมในกลุ่มเนี่ยที่มีเนี่ยก็จะตัดเอาไปช่วยกันค่ะถ้าผ่านในช่วง3เดือนแรกไปได้ก็ถือว่าฝ่าด่านอรหันต์ได้สำเร็จค่ะและที่ต้องทำกันอย่างเข้มข้นขนาดนี้ก็เพราะว่าต้องการจะรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ร่วมกันสร้างสมชื่อเสียงจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคค่ะในขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีก็ได้เข้าไปสนับสนุนในหลายด้านทั้งการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเกษตรและการสร้างตลาดนัดเพื่อเปิดพื้นที่การค้าสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นค่ะราชบุรีเนี่ยมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเนี่ยจากเคมีมาเป็นอินทรีย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยปีละ 5% ปีละ 10% ของพื้นที่การเกษตรนะคะก็คือ1,200,000เนี่ยเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนมาให้ได้5%ก็คือ60,000ไร่นะฮะเราก็จะทยอยเพิ่มพื้นที่ไปเรื่อยๆเป็นรายปีปีนึงก็ประมาณ 12,000 ไร่อย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่การค้าเกษตรอินทรีย์หลักๆอยู่3ตลาดด้วยกันค่ะก็จะมีตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีตลาดอินทรีย์วิถีเกษตรและตลาดเกษตรปันสุขค่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่ช่วยให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบง่ายๆค่ะที่สำคัญนะคะผลผลิตที่ได้เนี่ยยังไร้สารพิษอีกต่างหากเรียกได้ว่าถ้าจะกินเองก็ปลอดภัยนะคะถ้าจะขายเองก็สบายใจค่ะสุดยอดเลยเยี่ยมไปเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจากจังหวัดราชบุรีไปกันที่อำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมไปรู้จักกับช่างแต่งหน้าคนนึงนะครับที่กลับบ้านเกิดไปทำเครื่องเงินซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับตอนนี้หนูก็ทำเป็นได้เกือบทุกขั้นตอนแล้วค่ะแต่ก็จะเริ่มจากง่ายไปหายากเราก็ค่อนข้างได้อยู่ที่กลางๆพอได้อยู่ขั้นกลางๆส่วนรายยากๆก็ต้องถามคุณตาไปเรื่อยชื่อปริชาพลดีเหลือชื่อเล่นชื่อเซนค่ะอาชีพปัจจุบันก็เป็นช่างแต่งหน้าทำผมฟรีแลนซ์ค่ะเราเกิดมาเราก็เห็นคนบ้านเราได้ทำงานชิ้นนี้มาเรื่อยๆเราก็เลยซึมซับแต่เมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายเท่าไหร่
เพราะเราคิดว่าเราจะเรียนแล้วเราก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดแต่พอเราไปทำงานต่างจังหวัดแล้วรู้สึกว่าในสังคมที่คนเยอะๆทำงานเป็นเวลาเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็เลยกลับมาอยู่บ้านดีกว่าแล้วก็ได้มาเรียนรู้ทำเครื่องเงินเพื่อที่จะรักษาอนุรักษ์และก็ต่อยอดให้คนรุ่นต่อๆไปได้รักษาไว้เพราะเดี๋ยวนี้ช่างจะไม่ค่อยได้มีใครทำแล้วครับพี่เพราะหาช่างรุ่นใหม่ๆเกิดมายากงานพวกนี้มันต้องใช้ความอดทนเด็กพวกนี้ไม่ค่อยมีความอดทนนะพี่มันคือทำได้แป๊บๆแล้วก็ไปแต่ถ้าตั้งใจทำจริงๆจังอ่ะรายได้ดีมากเลยนะฮะก็อาทิตย์หนึ่งก็หยุดประมาณ 3-4,000 อยู่นะเริ่มเห็นเขาทำแล้วก็เริ่มมานั่งเล่นมาดูมาอะไรซึมซับไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ได้พอเราได้กลับมาอยู่บ้านจริงๆจังแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเอาจุดนี้มาต่อยอดงานเครื่องเงินบ้านขวาวของเรานะคะมันก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือเป็นเครื่องเงินลายตะเกาโบราณแล้วก็เป็นเครื่องเงินประเกื่อมทำเป็นสร้อยคอเป็นตุ้มหูเป็นเข็มขัดเป็นกำไรมันยากทุกขั้นตอนพี่เพราะทุกขั้นตอนมันต้องใช้สมาธิใช้ความประณีตบางงานเราก็ได้เอาไปใช้กับเจ้าสาวโดยเจ้าสาวเดี๋ยวนี้เขาจะชอบใช้เป็นแบบชุดพื้นเมืองพื้นบ้านแล้วก็ใช้เครื่องประดับเงินของเราเห็นผลงานของเราแล้วก็เราก็รู้สึกดีใจแล้วลูกค้าเห็นลูกค้าก็ประทับใจด้วยพี่เพราะว่ามันเป็นงานทำมือเป็นงานแฮนด์เมดแล้วเวลาเขาใส่แล้วเขารู้สึกว่ามันมีคุณค่าพี่อยากให้มีอยู่ไว้ให้รุ่นต่อๆไปได้เห็นแล้วก็ได้ศึกษาได้เก็บรักษาไว้เป็นอาชีพก็ได้เราจะได้อยู่กับคนในครอบครัวได้อยู่ที่บ้านไม่ต้องไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดได้อยู่กับบรรยากาศธรรมชาติบ้านนาเราแล้วก็ได้เราก็ได้กระจายรายได้ให้คนในหมู่บ้านได้ทำกันสำหรับเครื่องเงินขวาวสินรินนะครับถือว่าเป็นหัตถศิลป์ของดีของเมืองสุรินทร์เลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะลูกประคำหรือว่าลูกประเกื่อมนะครับที่มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากเลยทีเดียวครับใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับคนที่รักเครื่องเงินนะคะรับรองเลยว่าต้องชอบแน่ๆค่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็ลองไปดูกันค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเอาล่ะและนี่คือทั้งหมดของ Happy News Day เวลาเพลินข่าวของเราในวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามพวกเราได้นะผ่านทาง ALTV ช่อง CTV เรียนสนุกรวมถึงเว็บไซต์ด้วยครับ www.altv.tv และสามารถติดตามรายการได้นะคะผ่านทาง facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งคำแนะนำหรือว่าข้อคิดเห็นนะคะมาได้ที่อีเมล haveanewsday@altv.tv และแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะที่ line @altvc ค่ะวันนี้ผมแบงค์ธนบัตรลิมธนสารและเจนนาเลนฟามิลี่ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ